วันนี้คนก็พูดถึงทั้งบ้านทั้งเมืองคือจริงๆอ่ะเป็นระลอกยกแรกปากก็ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะศึกถุงเงินค่ะมันเริ่มมาจากไอ้ถุงเงินนั่นแหละที่บอกมีเงินอยู่ในนี้นะแล้วเงินเนี่ยไปบริจาคให้โรงพยาบาลหมดแล้วแล้วมันจะไปเข้าข่ายฟอกเงินไหมคือลามไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งโรงพยาบาล2แห่งขอคืนเงินไม่เอาแล้วค่ะไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเอาเมื่อคืนนี้เลยมีกระดาษแผ่นนึงป้องลงใน Facebook ของคุณชูวิทย์ครับค่าแถลงข่าว 300,000 เอาละสิสุดท้ายแล้ววันนี้ทั้ง2ฝั่งก็เลยต้องมีการให้สัมภาษณ์ทั้งคู่จะเรียกว่าตั้งโต๊ะแถลงไม่ได้เพราะทนายตั้มบอกผมจะแถลงแต่ไม่มีการจ้างให้แถลงนะรอบนี้ไม่มีนะ 300,000 และทีเนี้ยช่วงเช้าเดี๋ยวเปิดภาพทนายตั้มก็ได้ค่ะวันเนี้ยกว่าจะได้แถลงชุลมุนอะไรไม่รู้เห็นข่าวลือบอกพี่ชูวิทย์จะมาหาผมหรือเปล่าขออนุญาตขึ้นตึกผมหรือเปล่าฝั่งคุณชูวิทย์เดี๋ยวเปิดภาพพี่ชูวิทย์คู่กันมาคุณชูวิทย์บอกผมไปศาลใครบอกคุณว่าผมจะไปสร้างข่าวอีกแล้วนะโอ้โหแบบวิวาทะกันตลอดคุณชูวิทย์น่ะต่อให้ตุยที่ศาลคอมเมนต์ Facebook ทนายตั้มทั้งวันเลยนะ คือวันนี้คุณชูวิทย์ไปที่ศาลเนี่ยเพราะมีคดีฟ้องร้องกับคุณสันทนาเอกยุนรัตคู่เก่าก่อนคู่เก่าก่อนหน้านี้แล้วก็ทางฝั่งทนายตั้มตั้งโต๊ะจะแถลงข่าวตอน 10:00 นก็อ้าวเนี่ยแจ้งนักข่าวนะบอกเห็นคุณชูวิทย์จะมาเนี่ยเค้าติดต่อมาทางฝ่ายอาคารฝ่ายอาคารก็แจ้งมาคุณชูวิทย์ก็สวนกลับไปผมจะไปได้ยังไงอย่างที่ฝ้ายบอกนะฮะแล้ววันนี้มันเป็นยกที่3ที่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะสวนกันหมัดต่อหมัดก็คือเรื่องของแถลงไปไถไปแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะพอมีเอกสารเรื่องของการรับเงินค่าแถลงข่าวครั้งหนึ่ง 300,000 เนี่ยทำให้วันนี้ทางด้านของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเองตอนแรกตั้งใจว่าจะแถลงเรื่องถุงเงินปั๊บก็เลยต้องเปลี่ยนประเด็นใหม่ไล่เรียงเรื่องของการแถลงข่าวเนี่ยมาเป็นเรื่องของใบเสร็จค่าแถลงครั้งหนึ่ง 300,000 จริงไหมไล่เรียงทีละแบบนี้ทนายตั้มบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทนายความประชาชนจำได้ไหมที่แกจะใส่เสื้อยืดคอกลมสกินเสื้อเนี่ยเพราะตอนนั้นทำงานเนี่ยนะเพราะมีคนเดือดร้อนแล้วก็ไปว่าความให้ฟรีๆช่วยเหลือฟรีๆแล้วจุดเปลี่ยนก็คือคดีของลุงพลพูดแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งเครื่องบินไปลงไปเก็บหลักฐานมาเองแล้วปรากฏว่าคือที่บ้านไม่มีเงินลูกมาถามบอกเนี่ยพ่อช่วยคนอื่นได้แต่ตัวเองแต่ไม่มีเงินดูแลลูกหนูลำบากครอบครัวลำบากทนายตั้มก็เลยตัดสินใจณวินาทีนั้นเปิดบริษัทนะเนี่ยสิทธาลอนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะว่าความแล้วถามว่าอ้าวแล้วสรุปเงินค่าแถลงข่าว 300,000 เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทนายตั้มบอกก็เวลาผมแถลงข่าวปั๊บเกี่ยวกับเรื่องของคดีความแล้วถ้าผมถูกฟ้องภายหลังเนี่ยมันมาเรียกเก็บเงินส่วนนี้จากลูกความไม่ได้ค่าสู้คดีก็เลยเก็บเงินเป็นค่าสู้คดีเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองและในขณะเดียวกันถามว่าผมเปิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาผมก็ต้องหาเงินถูกไหมพี่ชูวิทย์ทนายตั้มเรียกนะคะพี่ชูวิทย์เปิดโรงแรมเดอะเดวิสคุณก็ต้องทำธุรกิจก็ไม่ได้คนเข้าฟรีเพราะฉะนั้นการที่ผมจะช่วยคนที่เข้ามาหาลูกค้าเนี่ยแหละมันก็มีค่าใช้จ่ายเพราะไม่อย่างนั้นลูกเมียจะอยู่ยังไงทนายตั้มจริงๆวันนี้มีบางช่วงบางตอนร้องไห้เลยนะบอกมีอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องคดีนั่นแหละกอกบอกไม่มีลูกค้าเลย6เดือนผมนี่ร้องไห้ลูกไม่มีเงินจะไปกินขนมคุณผู้ชมก็เลยต้องตัดสินใจทำเป็นธุรกิจขึ้นมาโทรศัพท์คุยกับทีมงาน20นาที1,000ถ้าคุยกับผมเองเนี่ยครึ่งชั่วโมง1,500ถ้าเข้ามาที่ออฟฟิศปรึกษากันตัวต่อตัวครึ่งชั่วโมงราคา 3,000 ส่วน 300,000 จริงๆมันแล้วแต่เคสไปมากกว่านี้ก็มีเป็นแสนก็มีเป็นล้านก็มีฟรีก็มีเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าใครคือคนที่เข้ามาแล้วทีนี้มีนักข่าวถามบอกเนี่ยคุณใช้นักข่าวเป็นเครื่องมือหรือเปล่าจะแถลงอะไรทีคืออาศัยมือยืมมือสื่อในการกระพือเรื่องนี้ทนายตั้มบอกขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินก็แล้วกันแล้วคนก็สงสัยบอกเนี่ยเมื่อก่อนลำบากใช่ไหมเดี๋ยวนี้อู้ฟู่มากเลยนะรับค่าไอ้นะแถลงข่าวค่าแถลงข่าว 300,000 รับค่าแถลงข่าวจนรวยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมแล้วทนายตั้มบอกเอาจริงนะเงินก็เงินผมจะใช้พักผ่อนดูแลครอบครัวผมไม่ได้ใช้ไปเลี้ยงอีหนูและผมเสียภาษีบริษัทถูกต้องเองไม่เคยงุบงิบไม่เคยผิดกฎหมายนักงานสิทธาในตี้เนี่ยนะครับเรื่องเว็บพนันนะครับมาปรึกษาผมที่นี่นะเนื้อคดีเรื่องนี้เป็นยังไงเนื้อคดีเรื่องนี้เนี่ยมาเนี่ยบอกว่ามีคนน่ะญาติของเขาเองอ่ะนะครับกดโทรศัพท์ของเขานะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปโอนเข้าเว็บพนันเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทนะครับจะให้ผมเนี่ยไปตามที่ตำรวจไซเบอร์
นะครับให้ผมตามตำรวจไซเบอร์แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวเขาไปตามแล้วปรากฏว่าโดนอ้างมาว่าเกี่ยวข้องกับนายใหญ่ของไซเบอร์ผู้บัญชาการเขาอ้างมาแบบนี้ผมก็บอกโอ้โหถ้าผมเปิดเรื่องนี้ไปเนี่ยนะเปิดชื่อไปตามสไตล์ผมเปิดชัดเจนอยู่แล้วผมก็โดนฟ้องอีกแล้วยอดค่าเสียหายของคุณเนี่ย40หรือ50ล้านผมจำไม่ได้นะครับผมก็เรียกค่าแถลงข่าวค่าที่ผมอาจจะต้องถูกฟ้องในอนาคตเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทแล้วถ้าเขาได้เงินกลับมามันก็เป็นสิทธิที่ผมควรจะได้ถูกไหมผมก็คิดเปอร์เซ็นต์เขา 15% ของเงินที่เขากลับมาผมไม่เคยไปไถนะครับไม่เคยไปไถในตี้เนี่ยนะครับแล้วพี่ตั้งทำไมไม่บอกตั้งแต่วันแรกที่พี่ตั้งตั้งโทรศัพท์เลยว่าต่อไปนี้ใครจะแถลงข่าวต้องเสียตังค์ไม่ดีครับผมไม่ได้เก็บทุกเรื่องไงก็เข้าใจแต่ทำไมไม่บอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจพี่ๆนักข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมส่งหมายไปในกลุ่มนักข่าวผมจะส่งเลยว่าเคสนี้ผมได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งผมอาจจะถูกฟ้องในอนาคตมาด้วยเพื่อความสบายใจนะครับเคสนี้ผมแถลงให้ฟรีครับเอาอย่างนี้ไหมเออพี่จะได้รู้มันจะเป็นเครื่องมือยังไงในเมื่อพี่ก็ได้ข่าวไปทำด้วยอ่ะการได้ข่าวเป็นเรื่องปกติอ่ะก็มันก็แล้วแต่พี่ครับว่าจะยังไงแต่ผมก็จะชี้แจงไปในนั้นอ่ะว่าเอาเรื่องนี้ผมมีค่าดำเนินการผมว่าผมอธิบายไปชัดเจนแล้วนะว่ามันไม่ใช่ค่าที่มานั่งแถลงข่าวทีเดียว 300,000 มันเป็นความเสียหายอนาคตที่ผมจะต้องถูกฟ้องนะครับแล้วมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอครับที่ผมจะเก็บเงินนะครับคุณผู้ชมคะดูเรทของการใช้บริการสำนักงานจิตทาลอเฟิร์มแล้วปรากฏว่าอันนี้เราก็ไม่ได้จะโจมตีนะแต่เห็นบอกมีบางคนโพสต์ผมจะคุยกับทนายสิทธาครึ่งชั่วโมง 1,500 ใช่ไหมวันนั้นคุยไป2นาทีเองชาร์จ 1,500 แล้วอะ2นาทีเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวมาแถลงข่าวที่ที่สำนักงานแล้วก็วางสายไปแต่จ่ายตังค์ไงเรทนี้ไงเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าตามข้อมูลที่ออกมาแล้วทีนี้มีคนบอกอีกเรื่องของเงินแถลงข่าว 300,000 มันเปลี่ยนชีวิตคุณหรือเปล่าคุณก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จะเอาแต่ขอโทษนะคะที่ตั้มยกมือไหว้เลยบอกพี่หิวแสงพี่จะเอาเฉพาะคดีดังๆคนจะได้สนใจแล้วในขณะเดียวกันจากวันที่พี่บอกพี่ไม่มีตังค์เลยพี่นั่งร้องไห้วันนี้มีเพจบางเพจเขาไปเอาภาพล่าสุดของเราก็ล่าสุดไปเมืองนอกบ่อยไงไปเมืองนอกคือส่งลูกไปเรียนต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วดูเครื่องแต่งกายคือต้องขอบคุณคือบางเพจเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะนี่คือชุดที่แกรีแลกซ์ชุดลำลองคือก็สวมแหวนคาเทีย 68,000 กำไรข้อมือคาเทีย 252,000 บาทรองเท้าดิออร์ 43,000 เสื้อหลุยส์วิกตอง 42,000 นาฬิกาปาเต็กฟิลิป6ล้านกางเกงเบอร์เบอรี่เนี่ยนะฮะ 44,000 ถุงเท้าเควินคลาย600รวมมูลค่าทั้งตัวเนี่ย6,481,100 บาทขนลุกเลยเดินออกจากบ้านได้ไหมเนี่ย นั่นแหละคือเหตุการณ์เนี้ยก็แต่ต้องพูดแบบนี้นะว่าคือมันก็เป็นรายได้ที่บริษัทเขาทำงานมาได้เพราะฉะนั้นคุณสิทธาจะเอาเงินไปใช้เพื่อซื้อของให้กับตัวเองมันก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะทางอีกฝากฝั่งนึงคือฝั่งคุณชูวิทย์ควงทนายอนันตชัยไปศาลบอกคุณเตรียมเอาไว้เลยถ้าคุณยังไม่หยุดพูดเรื่องนี้นะกำละล้านใช่ไหมที่บอกอ่ะวันนี้คือจริงๆทนายอนันตชัยจะเป็นคนพูดแทนนะเพราะไม่ให้คุณชูวิทย์พูดละเดี๋ยวเสียรูปคดีแต่ฝั่งคุณชูวิทย์นั่นจะมีบางช่วงบางตอนบางที่บอกผมไม่ได้นัดกับเขาผมไม่ได้บอกจะไป อยู่ดีๆก็เหมือนกับพูดแบบเรียกแขกอ่ะอ๋อเรียกแขกให้คนมันกระพือขึ้นมาหรือเปล่าถูกต้องแล้วก็มีคำสั้นๆคุณชูวิทย์ฝากเอาไว้บอกกูไม่กลัวมึงมาที่ผมสู้นั้นผมก็ไม่ถอยเหมือนกันฝากไปบอกหมารอบกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึงขออภัยคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเดินสายที่จะเดินสายฟ้อง77จังหวัดนะคะฟังทนายอนันตชัยก็แล้วกันค่ะเพราะวันนี้ไม่ให้คุณชูวิทย์พูดละห้ามโต้ตอบกับทนายตั้มอีกแล้วคดีนี้ผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านเพราะว่าตอนนี้ทนายตั้มรวยมากออกจากบ้านใส่ชุด6ล้านทนายตั้มเนี่ยแทนที่คุณเนี่ยจะไปดำเนินคดีกับคนที่เอาเงินมาให้เพราะว่าเขารู้ไงปกปิดแหล่งที่มาการกระทำความผิดนะแต่คุณชูวิทย์เขาไม่รู้นะเอาเงินมาให้เขานะเมื่อเขาเอาเงินมาแล้วเขาจ่ายไปเนี่ยเขาก็จะผิดฐานฟอกเงินได้ไงเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ย
ไอ้ตำรวจก็ดีปงก็ดีเนี่ยถ้าคุณแจ้งคดีคุณชูวิทย์เนี่ยคุณเจอผมอ่ะเพราะคุณชูวิทย์แกเอาแน่แกบอกกับผมแล้วแกเอาแน่ครับ1มาตรา157มาตรา200ไอ้นี้นะผมรับผิดชอบเฉพาะคดีนี้เท่านั้นแล้วก็ต่อแต่นี้ไปเนี่ยคุณชูวิทย์จะไม่มีการโต้ตอบกับทนายตั้มอีกต่อไปแล้วเพราะว่าผมบอกว่าไม่ต้องเลยครับพี่เดี๋ยวคุณชูวิทย์เนี่ยผมดำเนินการเองเพื่อมิน1ครั้งฟ้อง1ครั้งเล็กคดีเนี้ยเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณผู้ชมคะมหากาพย์ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะจบเร็วๆนี้ไหมเพราะทนายอนันตชัยบอกว่าไม่ให้ลูกความพูดแล้วนะไม่ให้คุณชูวิทย์ตอบโต้แล้วแต่ยกที่1เมื่อ22มีนานี่เองถุงเงินออกมาก่อนหลังจากนั้นฝั่งคุณชูวิทย์บอกทนายตั้มคุณรับงานมาไหมเงินที่บริจาคให้โรงพยาบาลคือกลายเป็นว่ารอบนี้หลายคนบอกว่าทนายตั้มชนะนะเพราะคุณชูวิทย์ออกมายืนยันว่าใช่ผมรับเงินสารวัตรสัวอันนี้คือเรื่องที่1ยกที่2 24มีนาคมค่ะทนายตั้มเปิดก๊อก2คือคนที่เอาถุงเงินมาให้และนี่ลามไปถึงปปงแล้วนะบอกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปปงเป็นคนหิ้วถุงอะไรมาต่างๆแล้วสุดท้ายฝั่งคุณชูวิทย์บอกผมจะให้ทนายอนันตชัยมาสู้กับคุณสิทธาจนสุดท้ายทนายสิทธาเข้าทางธรรมเดินทางไปที่วัดดังจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อทันใจแต่ทีเนี้ยคนเคยขอพรทนายตั้มไปขอสาบแช่งมาเลยค่ะเขาบอกอู้ทันใจจริงๆเอกสารที่บอกว่าแถลงไปถ่ายไปหลุดออกมาเพราะฉะนั้นเกมครั้งนี้หมัดต่อหมัดจริงๆนะคะยังต้องติดตามกันต่อว่าพอทนายสั่งห้ามคุณชูวิทย์พูดจะเคลื่อนไหวยังไง